พ่อไปที่ร่มโพหน่อยได้ไหมนะเดี๋ยวครูว่างก็ไปว่างครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะเดี๋ยวไปนะคะดูบ้านเราตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าร้อนอากาศก็ร้อนหน่อยน้ำจะดีไหมก่อนดูดูบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ทำให้เด็กบ้านเราวันผอมแห้งแรงน้อยใช่สุขภาพร่างกายของเด็กบ้านเราก็อย่างนี้เช้ามาได้เงินได้ตังค์จากพ่อแม่นะมาลงขวดโหลของเจ๊คงทั้งหมดเลยไหนไหนล่ะลูกใครจะซื้อลูกอมอีกอะไรอะไรพริกเหลือเอาอีกแล้วเลือกเอาอะไรลือหลอกแดกอีกแล้วโอ้ไม่ไรรอเลยก็กำลังขายของอยู่เดี๋ยวถ้าแกห้องวันนี้อยากจะเชิญไปคุยกันที่ท่าน้ำหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยคุณครูมีเรื่องอะไรจะคุยคุณครูมีหน้าที่สองคุณครูก็สองหนังสือค่ะถ้ามีหน้าที่เทก็เทกัวมีหน้าที่ขายของโอขายหรือเหงไม่ดีกัวกำลังขายของโอยุ่งอยู่แต่หน้าไปหน้าเสียเท่านั้นแหละกัวไม่มีเวลาไปหรอกกัวกำลังขายของโออยู่ไม่ไปแล้วจะเสียใจนะองนะทิกเหลือหรือมีอะไรอ่ะเดี๋ยวรู้เองไปตามมาหนูรู้อยากจะพูดด้วยไปทางนู้นกับครูหน่อยไหมไปเนี่ยมาเด็กพวกเราเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมพวกเราเนี่ยผอมกันทั้งนั้นเลยไม่ครับคือพวกเราเนี่ยนะพอเวลาได้เงินจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ให้มาซื้อข้าวนะมาซื้ออาหารกินนะพากันไปซื้อตั้งแต่ลูกกวาดขนมสีเขียวสีแดงทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่บ่าวสีฟ้าดูร้อนในขนมสีเขียวสีแดงนะมันต้องใช้สีรู้เปล่าใช้สีนะสีนี่สีกินไม่ได้นะบางบริษัทอ่ะใช้สีกินไม่ได้กินเข้าไปเป็นพิษต่อร่างกายนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นพิษด้วยเพราะนั้นพวกเราต้องระวังหน่อยเวลาได้ตังมาจะซื้ออาหารซื้อขนมก็ซื้อสิ่งที่มีประโยชน์หน่อยฟังครูเข้าไปนะก็ได้ตัวใหญ่ๆแข็งแรงนะครับนี่ฟังครูเขาเล่าจำให้ดีๆนะจะซื้ออะไรกินก็ต้องซื้อไอ้ที่มันมีประโยชน์ไอ้ที่มันสีสวยๆงามๆไม่ได้ประโยชน์อย่าไปกินมันต้องกินไอ้ที่มีประโยชน์นะแล้วอะไรล่ะครับที่มีประโยชน์อันนี้ต้องครูตอบละมีที่เขาขายอยู่ทั่วไปนะที่เป็นประโยชน์ก็อย่างถั่วตัดน้ำเต้าหู้น้ำถั่วเหลืองนะแล้วก็อาหารพวกที่เป็นขนมหรือเป็นอาหารกินก็ได้ที่ไม่มีสีอ่ะต้องเลือกดูนะถ้าไม่มีสีเราถึงจะซื้อนั่นแหละเป็นพวกที่มีประโยชน์ไม่มีอันตรายไอ้ยาทางไอ้ครูอีผูกยังง้างอ่ะผมไหมไม่ซื้อแล้วครับไม่ซื้อนะนั่นก็เอาละพวกเราจับได้ไปได้นะมาจับต้องนะดีดีไปไอ้ยามาแล้วที่อ่ะทางไหนห้องทำไมเอาเมื่อกี้ว่าอะไรยิงว่าครูปลูกว่าไม่ให้เหล็กน้อยไปซื้อของบ้านวัวใช่ไหมนั่งก็ได้นั่งวัวไม่นั่งหรอกอ่ะทำ
้งหลายอย่างนี้ก็หมายความว่าเรื่องต่อต้านให้กลัวเลิกร่มกิจการขายของสิก็แย่สิแก่ก็แย่สิวะแจ้งก็แจ้งไปเลยร่มโพจะได้สูงขึ้นเมื่อกี้ที่ครูสุนทรพูดนะหรือได้ยินแล้วใช่ไหมวะใช่กลัวอะไรยิงถ้าครูสุนทรอีบอกว่าของใส่สีมันมีโทษแต่มีโถกหรือไม่มีโถกอัวไม่สงอ่ะอัวสงแต่ว่าของมันขายลีอัวก็เอามาขายแต่ถ้าเผื่อหรือจะให้อัวเอาของคงที่มันไม่ซื้อมาขายอัวจะขายของลายยังไงปัดถอยคนพันนี้ทำไมมันเหลืออยู่ในแผ่นดินล่มโพฮะกำนันมาพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครูอากำนันมาดูไอ้นี่มันที่ปัดถอยจริงจริงเลยนั่งก่อนนั่งครับนั่งก่อนเนี่ยจะมาแกนั่งสินั่งกำนันมันขายขนมนะใส่สีใส่อะไรต่ออะไรให้เด็กกินนะเด็กบ้านเรามันถึงได้ผอมโซเงี้ยนะกันนะจัดการมันเลยไอ้นี่เอาไว้ให้ได้เรื่องอะไรกันเหรอแกคงกับชิดเดือใช่ไม่ได้เนี่ยให้ครูเล่าดีกว่าไอ้หมอเนี่ยใช่ไม่ได้คือผมกับหน้าเดือเนี่ยเดินผ่านมาทางบ้านเท่าแก่ฮงเนี่ยเห็นเด็กๆกำลังรุมซื้อลูกกวาดท็อปฟี่กันอยู่ก็เลยกำลังคุยกันถึงสุขภาพของเด็กๆอยู่ว่าพวกเด็กๆพวกนี้ได้เงินมาจากพ่อแม่แล้วก็มาซื้อแต่พวกอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษด้วยเป็นพวกลูกกวาดที่มีสีแดงๆเนี่ยไม่รู้จักไปเลือกซื้อไออาหารที่เป็นประโยชน์อย่างพวกตัวตัดอะไรกินกันพ่อแม่ให้ตังมาก็ไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกว่าให้มาเลือกซื้อยังไงเด็กก็กำลังเด็กผอมแบบกำลังคุยกันอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นอากำนันที่ร่างของอ้วนเนี่ยมันมีของลีๆก็มีขายไม่ใช่ไม่มีขายแต่ที่นี่เหล็กๆกับเหล็กนักเรียนก็มาซื้อแต่ของไอ้พวกลูกฝากลูกอะไรที่มันมีสีมีอะไรก็ขายลีก็เอามาขายที่นี่ถ้าเผื่ออาคุงครูสูงทองว่าอย่างงั้นก็โรงเรียนทำไมไม่สองเหล็กเองนี่ก็ลือก็หาแต่ของดีๆมาขายสิของไม่ดีก็อย่าขายทัวนักกำนันสูบกาแรตหรือเปล่าแหมไม่สูบบุหรี่หรอกครับทิศเดือก็รู้อยู่แล้วนี่เรื่องอาหารเนี่ยพวกเราควรจะประชุมกันเพื่อที่จะบอกชาวบ้านว่าให้เลือกอาหารดีๆรับประทานแต่ว่าชาวบ้านก็ชอบน้ำพริกและชอบผักเราก็อยากจะให้ชาวบ้านเขาได้มีอาหารรับประทานดีๆแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ชอบน้ำพริกเพื่อเขากินเพื่ออร่อยและกินเพื่ออยู่ใช่ครับกินเพื่ออยู่แต่ก็ควรจะให้อยู่อย่างมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์นะครับผมคิดว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยหันมาสนใจปรับปรุงเรื่องอาหารการกินกันบ้างนะครับส่งเสริมให้มีการปลูกถั่วผักพืชไร่อื่นๆเพื่อให้อาหารใช้เป็นอาหารเนี่ยนะครับถ้าหากเราได้ผลผลิตมากก็เอาไปขายที่ตลาดหรือส่งเข้าไปขายในเมืองก็ยังได้รับประโยชน์หลายทางทั้งใช้เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ประหยัดไม่ต้องไปซื้อแพงๆจากพ่อค้าแล้วเราจะยังมีรายได้เพิ่มอีกผมขอสนับสนุนที่ครูพูดกำนันนารีปาประกาศให้ชาวบ้านเขารู้กันซะเร็วๆจะได้เลิกมาซื้อไอ้ท็อปฟี่สังกะบุยปลูกผักกินเองไม่ต้องไปซื้อผักเขาแพงๆแบบนี้ก็แสดงว่าหรือทั้ง3คนเนี่ยรวมหัวกันที่จะโค้งล้มละล้างอัวไม่ให้อัวขายของใช่ไหมทำไมหรือทั้ง3คงจึงชอบมายุ่งในกิจกรรมในการค้าการขายของอัวทุกทีเลยอ่ะพวกเราทั้ง3เนี่ยไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องกับการค้าการขายของเท่าแก่หรอกใช่แต่ว่าพวกเราอยากจะขอร้องว่าเท่าแก่เนี่ยอย่าเอาของที่มีพิษมีภัยมาขายให้ลูกหลานบ้านของพวกเราเลยเออถูกถ้าหรือผูกอย่างนี้เลี้ยวนะถ้าเผื่อร้านของอัวขายของไม่ออกหรือขาดทุนชาวบ้างลมโพเนี่ยจะช่วยอัวหรือเปล่าเขาจะเอาเงินมาให้อัวใช้ด้วยหรือนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเจ๊คงยังยืนยันใช่ไหมที่จะขายไอ้ลูกกวาดเขียวๆแดงๆอะไรเนี่ยให้เด็กบ้านลมโพกินทั้งนั้นที่มันอาจจะทำให้เด็กตายได้นะเจ๊คงเลี้ยวกลางเหล็กมันผอมพุงโลหัวโตก้งปอกเหล็กมันเป็นอะไรหรือก็มาถกว่าแต่มันกินของที่ล่างอ้วไอทีท็อกฟีเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็โฆษณาอยู่เหมืองกลางอยู่ในทีวีนี่หรือเห็นไหมครูนี่เขาก็โฆษณาในทีวีให้นักเรียนมันกินการโฆษณาในนั่งเขาก็โฆษณาขายของดีเพราะฉะนั้นในสามคงลือนี่ไม่มีทางที่จะมาต่อต้านให้อ้วขายของไหลหรอกถ้าแกฮงผมเนี่ยสัญญาว่าจะทำงานตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้ถึงแม้จะได้ผลเพียงเล็กน้อยก็ตามก็จะเป็นการเริ่มต้นที่มีประโยชน์อย่างมากมายในอนาคตใช่สิชุมชนแต่ละชุมชน
ได้เสียภาษีให้รัฐบาลตั้งสถาบันฝึกครูมามากมายครูนั้นออกมาแล้วควรที่จะมาช่วยเหลือประชาชนชี้บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะว่าถ้าหากว่าครูยังทำหน้าที่สอนอยู่เฉยๆหรือบางครั้งก็ยังไปอิงอยู่กับคนกลางแล้วประชาชนนั้นจะมีที่พึ่งได้อย่างไรจริงอยู่ที่อากังนางเลือกบุกมีมังกรทรายแต่อ้วกว่าเลือกจะสู้ทางบริษัทที่มันโฆษณาขายลูกอมลูกปากที่ไม่ร้ายหรอกเขาทุ่มค่าโฆษณานี่เยอะแยะรัฐบาลไม่มีทางที่จะช่วยเขาสู้เขาลายหรอกคือดูซิเนี่ยเขาบอกว่าสินค้าของเขาดีอะไรๆเขาของเขาต่อรีโมกแล้วเห็นไหมเหล็กๆเนี่ยอันนี้เป็นของยืนยันลายเหล็กมาซื้อของอ้วกเห็นไหมเขาก็ขายลายอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่มีทางสู้ลำพังหรือสามสี่คงนี่อย่าไปสู้เขาเลยเรื่องเห็นไหมแม้กระทั่งพวกครูเองก็ยังเอาลูกปงลูกอะไรลูกกวักไอที่ว่าเอามาขายเนี่ยเอาไปแจกเหล็กๆกินเลยเรื่องเห็นไหมอากำนังผมเห็นด้วยครับที่อากำนังกับครูความจริงเนี่ยครูเป็นผู้มือทั้งคำทั้งบาทในการให้ความร่วมมือให้ความรู้อะไรต่างๆแก่ประชาชนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมู่บ้านนี้มีครูสิทั่วประเทศนับเป็นหลายๆแสนคนทีเดียวครูถ้าครูซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเป็นคนอย่างครูทุนทรคือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กแก่ประชาชนแล้วสบายมากไอ้บริษัทโฆษณาสินค้าต่างๆที่เรียกว่าเราชนะใช่ครับเรื่องที่เราพูดกันเนี้ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของครูโดยตรงที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องนี้ผมจะนำไปปรึกษากับครูใหญ่ว่าเราจะจัดการกันยังไงสำหรับหมู่บ้านพวกเราจริงๆนะงั้นผมก็ไปลุงอามันขอกลับเลยนะครับเราก็เดินทางนี้มาครับสวัสดีครับรักกำลังผมก็จะนั่งกับเสียเวลาขายของกลัวเป็นบ้าเลยไม่รู้มาปลูกอะไรดีๆแต่ปลูกว่าก็ตลอดเวลาลื้อละเอาเหลือนะลื้อนะลื้อเรื่องที่ครูเล่าให้ฟังนั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าผมคิดว่าเราจะต้องประชุมเรื่องนี้ผมคิดว่าจะต้องปรึกษากับครูไทยครูดวนแล้วก็ครูนาลีเพื่อว่าจะได้ร่วมมือช่วยเหลือกันครับผมอยากจะเสนอให้พวกเราเนี่ยปลูกแคและกระถินเพราะแคและกระถินเนี่ยนอกจากจะเอามาเป็นปลูกให้เป็นรั้วโรงเรียนเราได้แล้วเนี่ยนะมันยังยอดแคเนี่ยยังกระถินและยอดแคเนี่ยนะยังเอาไปเป็นอาหารมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยครับคือทุกท่านก็ห่วงครูพวกเราด้วยเหมือนกันเลยก็ทั้งชาวบ้านเราด้วยแหละตอนนี้พอดีผมอยากจะแวะไปคุยกับพี่มีสักหน่อยครับผมก็จะไปในเมืองสักหน่อยจะไปซื้อของครับต้องไปก่อนนะครูนะกองโทรทัศน์ที่ท่านได้ชมไปแล้วนั้นมีสาระพอจะสรุปได้อยู่4ประเด็นสำคัญประการที่1นั้นครูสุนทรได้กระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงไก่ทำสวนครัวเพื่อรับประทานเองการที่เราทำสวนครัวเพื่อรับประทานเองนั้นเป็นหลักประกันว่าจะได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพราะปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษเจือปนอยู่เช่นยาฆ่าแมลงเป็นต้นประการที่2ครูสุนทรทิศเดือรวมทั้งกำนันเป็นห่วงใยในสุขภาพพลานามัย
ของเยาวชนในชุมชนแห่งนั้นเนื่องจากว่ามีเด็กจำนวนมากมีร่างกายที่สู้พร้อมทั้งที่ชุมชนร่มโพเป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรทั้งนี้เนื่องจากว่าเด็กๆ เหล่านั้นไปซื้ออาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายรับประทานเช่นลูกกวาดลูกอมหรืออาหารผสมสีต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายคุณครูสุนทรก็ได้ปรึกษาหารือกันกับทิศเดือแล้วก็หาทางต่อต้านที่จะไม่ให้เจ๊คงนำสินค้าประเภทที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเข้ามาจำหน่ายในชุมชนแห่งนั้นนับว่าเป็นการให้ความคิดสำหรับการพิทักษ์ผลประโยชน์ผู้บริโภคเพื่อไม่ให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไปแต่สำหรับเจ๊คงนั้นก็ยังยืนยันว่าสินค้าที่เขานำมาจำหน่ายในชุมชนนั้นเป็นสินค้าที่มีประโยชน์และเป็นสินค้าที่ทำกำไรเพราะว่าหน้าที่ของการเทศการสั่งสอนนั้นเป็นหน้าที่ของพระการสอนหนังสือในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของครูส่วนการค้าขายนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อค้าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในชุมชนนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ไม่ต้องคำนึงถึงหวังแต่กำไรเป็นที่ตั้งจะเป็นการนำเอาความตายผ่อนส่งมาสู่ชุมชนหรือไม่นั้นเจ๊คงไม่ต้องคำนึงและนอกจากนั้นเจ๊คงยังท้าทายว่าการที่คุณครูกำนันและทิศเดือจะต่อต้านไม่ให้สินค้าที่ไม่มีประโยชน์เข้าสู่ชุมชนนั้นเป็นการคิดที่ไร้ประโยชน์เพราะว่าบริษัทผู้ผลิตทั้งหลายนั้นมีงบประมาณมากมายสำหรับโฆษณาให้ประชาชนยอมรับว่าสินค้าที่เขานำออกมาสู่ชุมชนนั้นล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ทั้งนั้นประการที่3นั้นทิศเดือใครอยากจะเห็นคุณครูทั้งหลายเป็นผู้นำชุมชนเช่นเดียวกับครูสุนทรเพราะว่าหากว่าคุณครูไม่เป็นผู้นำในชุมชนแล้วใครเล่าจะเป็นผู้นำชุมชนประการที่4กำนันบุญฝากความหวังไว้กับคุณครูว่าหากครูในฐานะที่เป็นผลิตผลของสถาบันการศึกษาซึ่งประชาชนและชุมชนได้เสียภาษีอากรให้แก่รัฐเพื่อผลิตครูออกมาแล้วหากว่าคุณครูเหล่านั้นมีหน้าที่อย่างเดียวเพียงสอนหนังสือในโรงเรียนไม่ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างอื่นแล้วก็นับว่าจะเป็นการเอาเปรียบสังคมจนเกินไปจากข้อคิดทั้งหลาย4ประการนี้เป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่งของชุดวิชาการศึกษากับชีวิตและชุมชนสำหรับวันนี้กระผมสมานงามสนิทเป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับไปเป็นรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับชุดวิชาระบบการเรียนการสอน
ีค่ะท่านผู้ชมละครโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องร่มโพประกอบชุดวิชาระบบการเรียนการสอนก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อพูดถึงละครโทรทัศน์เพื่อการศึกษาชุดนี้ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยและก็สับสนนะคะว่าเอ๊ะประกอบชุดวิชาอะไรกันแน่อย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ประกาศว่าเป็นละครโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการศึกษากับชีวิตและชุมชนพอมาอาทิตย์นี้ดิฉันก็มาประกาศว่าเป็นละครโทรทัศน์เพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาระบบการเรียนการสอนที่จริงแล้วละครโทรทัศน์ประกอบการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ประกอบชุดวิชาทั้ง2ชุดละค่ะเพราะว่าในชุมชน1ๆเนี่ยนะคะโรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการที่จะให้การศึกษากับบุตรหลานหรือว่าประชาชนในชุมชนนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นคณาจารย์แล้วก็คณะผู้จัดทำบทละครโทรทัศน์เรื่องนี้จึงอยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามเรื่องราวของละครเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องกันโดยตลอดทั้งในตอนที่เราเน้นพฤติกรรมของตัวละครในชุมชนแล้วก็ในตอนที่เราเน้นถึงพฤติกรรมของตัวละครในโรงเรียนเพื่อว่าท่านผู้ชมจะได้ติดตามเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่องกันนะคะสำหรับประเด็นสำคัญในตอนท้ายรายการของละครแต่ละตอนเนี่ยถ้าหากว่าตอนใดของละครเน้นเหตุการณ์ของตัวละครในชุมชนมากประเด็นสำคัญของละครตอนนั้นก็จะเป็นประเด็นสำคัญประกอบชุดวิชาการศึกษา